สวัสดีค่ะวันนี้ปอนมีลูกค้าเขาเอาปลอกเฟอร์นิเจอร์มาให้เย็บนะคะเนี่ยค่ะ4ชิ้นใหญ่มากที่ไม่พอตัดก็จะตัดกับพื้นนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดกันโอเคขอตัดเป็นชิ้นแบบนี้ออกมาก่อนนะคะสองชิ้นนี้จะเอาต่อกันเป็นปลอกหนึ่งนะคะตัวนี้สามครึ่งสามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งยาวสามสิบห้านิ้วสามนิ้วครึ่งยาวสามสิบตัวนี้ตัวถักใส่ซิปนะคะตัวใส่ซิปก็ปลอกละ2โอเคตัวนี้ความกว้างเท่ากับเผื่อเย็บไปแล้วนะคะ5นิ้วครึ่งแล้วความยาว100กับ1นิ้วตัวขาวๆนี่ไม่เอาตัดออกแล้วก็41วันนี้มาเท่าที่เราไว้นะคะเนี่ยตอนนี้พ่อจะไล่เอาทางนี้นะเพราะว่าทางโน้นจะเป็นริมผ้ามันจะค่ะเรียกว่าริมผ้ามันจะเป็นริมผ้าด้วยข้อขาตรงนี้
ค่ะกล่องทางนี้ก็จะมีแบบนี้ค่ะตัวนี้ผ้ามันจะลายแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องระวังเรื่องว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนนะครับเพราะว่าถึงเราจะตัดตัวนี้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเวลาไอ้นี่กลับมามันก็ลายเดียวกันนะคะตัดตัวนี้เขาก็จะเผื่อเย็บมาแล้วประมาณครึ่งนิ้วเนี่ยตัวนี้เผื่อเย็บนะคะเนี่ยค่ะตัวเนี้ยสังเกตฟังตรงนี้นะคะฟังตรงนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นฝั่งที่ใส่ซิปนะคะตัวนี้ตรงนี้ให้มาอยู่ทางนี้นะคะล็อกไหมค่ะเท่ากันนะเนี่ยให้เท่ากันแล้วก็ต้องคอยเช็คดูว่ามันเท่ากันไหมเดี๋ยวนี้หักจับกันนะโอเคนี่ตีนผีฝั่งทางนี้นะคะเราจะเริ่มจากทางนี้ไม่นี่ก็ไปรีดก็ได้นะคะไปรีดก่อนให้มาเย็บก็ได้ค่ะตัวนี้ก็ระวังนะคะเพราะว่าเรามันซิปตัวที่ยาวนะคะเขาจะตัดออกมันไม่มีตัวล็อกนะคะก็
ระวังทะลุดมาแล้วมันจะล็อกเลยก็ได้ค่ะล็อกฟังฟังนี่ก็ล็อกก่อนก็จะออกมาลักษณะคล้ายๆแบบนี้ค่ะข้างในฝั่งข้างนอกไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตีนผีก่อนผีเป็นตีนผีธรรมดาต่อตอนนี้ค่ะที่เราไอ้ตัดไว้เลยๆมันก็จะเผื่อเย็บประมาณเท่าเนี้ยค่ะก็จะเป็นซิปอย่างนี จะต่อประมาณนี้แล้วเราก็จะไปใส่ตัวไอ้นี่มันค่ะตัวนี้ที่เราฮาร์ดช็อคไว้ค่ะก็แสดงว่ามันเป็นฝั่งที่จะใส่ซิปใช่ไหมคะก็เอาซิปตัวนี้ค่ะใส่ซิปตรงนี้มุมตรงนี้อยู่ตรงนี้เก็บไล่นะคะค่ะก็ทำแบบนี้ไล่ไปจนพอมาถึงตรงนี้เราต้องเอากรรไกรคลิปตัวนี้มุมตรงมุมอ่ะ
ก็มามุมตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็มาติ๊กไว้นี่ค่ะมุมอย่างนี้ก็มุมตรงนี้มันก็จะมันให้มันตรงนะตรงนี้ดูว่าเราติดหมดยังลมตรงไหนนี่ค่ะที่มันจะเป็นมุมอยู่อย่างนี้ค่ะเราก็จับตรงนี้หมอก็เอามาแอนซิปซิปกับซิปเอารูดมาหน่อยใครไม่ถนัดให้เอาเข็มหมดนะคะก็ชอบวัดอย่างเงี้ยค่ะเวลาวัดแบบเนี้ยต้องเผื่อที่เราจะเย็บด้วยเนี่ยค่ะเผื่อตรงเนี้ยจะวัดตรงนี้เลยตรงนี้เขาก็คลิปไว้ตรงนี้มุมนี จะคอยเช็คอย่างนี้ค่ะถ้าใครไม่ถนัดก็เข็มหมดนะคะก้อนถนัดแบบนี้ค่ะไม่ถนัดเข็มหมดเราเทปไปตรงนี้ก็เอามาตรงนี้ค่ะเก็บไปไหนอ่ะThank you.
ยังค่ะโอ้ยนี่เสร็จใครจะโค้งก็โค้งนะคะใครไม่โค้งก็ไม่โค้งเพราะว่าส่วนมากไอ้โซฟาเนี่ยเขาไม่ค่อยโค้งค่ะThank you.